เซนอนเตรียมเดินหน้าคุยสัญญาใหม่กองกลางคนสำคัญในอีกไม่กี่สัปดาห์นี้โอเดกาดทำผลงานได้น่าประทับใจตั้งแต่ย้ายจากเรอัลมาดริดฟาบริซิโอโรมาโนรายงานว่าอาเซนอนกำลังวางแผนที่จะพูดคุยกับมาร์ตินโอเดกาดต่อไปเกี่ยวกับสัญญาฉบับใหม่ในอีกสัปดาห์ข้างหน้านี้โอเดกาดทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจนับตั้งแต่ย้ายจากเรอัลมาดริดแบบยืมตัวตอนแรกในเดือนมกราคม2021และเซ็นสัญญากันถาวรในช่วงซัมเมอร์หลังจากนั้นกองกลางทีมชาตินอร์เวย์ได้รับการแต่งตั้งเป็นกัปตันทีมอาร์เซนอลและบทบาทที่ชัดเจนทำให้เดอะกันเนอร์ต้องการมอบสัญญาระยะยาวโดยตอนนี้การสนทนายังคงดำเนินอยู่คาดว่าโอเดกาดจะเป็นนักเตะของทีมคนต่อไปที่ได้สัญญาฉบับใหม่ต่อจากวิลเลียมซาลิบากาเบรียลมากันเยสบูกาโยซาก้าอารอนแรมเดลกาเบรียลมาติเนลลี่และรีสเนลสันขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบฝากกดไลค์ติดตามด้วยนะคะ